กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันด้วยนะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเองก็ตามนะส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองหรือว่าใครอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นผู้โชคดีหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเองก็ตามนะคะก็สามารถโทรมาที่024960493และ024960494ตามนี้เลยครับเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยต่อไปเลยน้องมวยเพื่อไปการเสียเวลาค่ะคุณปฐมพงษ์นะคะเลขบ้าน99/1เขาบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วตัวเขาเองเนี่ยกลัวจะถูกทอดทิ้งบ้านปลายชีวิตเดี๋ยวสมพงษ์ปฐมพงษ์มันก็มีวิแววเหมือนกันนะไอ้เปอร์เซ็นต์เสี่ยงเปอร์เซ็นต์น่ากลัวทุกคนกลัวแล้วก็ผมก็ถ้าเป็นผมเป็นคุณเนี่ยผมก็เริ่มกลัวแล้วเพราะความมั่นคงแน่นอนกับคนรอบข้างไม่ค่อยเสมอเหมือนที่เขาเคยจะให้คุณฉะนั้นแล้วมันไม่ถึงกับทิ้งแต่ปล่อยห่างช่วงหนึ่งเอาอย่างนี้สิครับพยายามพูดคุยแล้วก็แสดงน้ำใจให้เขาเยอะๆเหตุการณ์เขานั้นจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตการแต่ถ้าถามว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมมีโอกาสครับแสดงน้ำใจแล้วก็พยายามนะฮะพูดน้อยๆนะให้เขาเห็นสงสารเยอะๆนะยิ่งดีนะครับนั่นแหละนะครับจะได้ไม่ทิ้งก็คือบางครั้งเนี่ยอยู่ใครต้องทำตัวน่ารักนะฮะบางทีเขาเกลียดเราก็ต้องรักเขาไว้ก่อนอยู่เขาชอบทิ้งเราเพราะเขาเป็นต่อไม่ใช่เราเป็นต่อเขานะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณสุจิตราขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับรักคู่นะฮะลายเซ็นภาษาอังกฤษนะสุจิตรานะครับลายเซ็นนี้ครับมอบให้คุณสุจิตราครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณอัมพาพรสิ้นเดือนจะได้กลับต่างจังหวัดไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาหรือเปล่าดีเนาะสบายดีอยู่กับดินเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงเยอะค่ะแต่ถ้าอยู่กับสังคมเมืองมันก็ไม่ค่อยใช่เราเท่าไหร่แต่ว่าไอ้นี่คือถือว่าเป็นภาระยิ่งใหญ่ที่คุณต้องไปแล้วก็ไปด้วยหัวใจเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่เดิมๆของเดิมเนี่ยมันมีแต่อุปสรรคปัญหาแล้วก็เซ็งๆเครียดๆช่วงนี้มีโอกาสไปครับสูงทีเดียวอัมพาพรเอาเลยเซ็นนี้ไปฝากตัวเองด้วยครับกลับบ้านบอกกลับบ้านต่างจังหวัดกันเมื่อมวยจะถามไม่ไปฝากพ่อแม่เขาอะไรเซ็นเขาต้องอยู่ที่เขาในมวยนะครับอ่ะเอามาพรรับไปเลยนะครับของคุณเองครับ SMS ต่อมาค่ะอันนี้คุณคุณวัฒนะพี่วัฒนะวิบูลการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรั่วซึมครับแล้วก็หวังอะไรไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเหมือนว่าหวัง10แต่ติดลบ78นั่นอันนั้นไม่ได้คุ้มทุนจังหวะจากคนคุณจะดีไหมมันก็จะดีนะริบหลีเพียงแค่นั้นเองฉะนั้นมันเสริมเติมเต็มนะฮะมันเสริมเติมเต็มด้วยจังหวะจากคนที่วางแผนอีกสักนิดหนึ่งในรอบช่วงเดือนพฤษภาเข้มข้นเรื่องการเงินช่วงนั้นขาขึ้นครับทำอะไรก็ลุ้นได้แล้วก็เป็นเม็ดเงินทันทีวัฒนพิบูลกับเรเซนนี่ครับนะใครที่มีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนั้นจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเองก็ตามก็ระบุเข้ามานะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐดมครับนะลูกจ้างอยู่ด้วยได้ไม่นานก็ลาออกมันมี2ประเด็นนะฮะเจ้านายเรื่องเยอะนะลูกน้องเรื่องมากแต่ลูกน้องเรื่องมากเยอะมากเลยเวลาเราเนี่ยณัฐดมฟังดิเวลากินก็กินสบายๆ ส้มตำก็กินด้วยนะฮะอาหารก็สั่งให้กินแต่ไม่รักดีก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเขาไปด้วยปัญหาเขาเองนะฉะนั้นแล้วเราต้องดูพื้นฐานไงเราดีแต่เขาไม่ดีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ลองอีกนิดนึงนะลองหาคนดีๆเข้ามาแล้วลูกน้องของคุณเนี่ยอยู่ไม่เกินนะฮะ3-5เดือนหรือเต็มที่กับปีเราก็ต้องจากลาจรไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วนะครับแนะนำเลยว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงนี้คุณพยายามหาแล้วก็ให้เขามีน้ำอดน้ำทนบ้างส่วนใหญ่นะเขาคนที่มาก็มีตำหนิกันทั้งนั้นแหละนะครับมีความร้อนรุ่มในเรื่องของที่ทำงานแล้วพออยู่อาศัยได้ระยะหนึ่งเขาก็ไปต่อฉะนั้นณัฐดมอย่าเพิ่งท้อแล้วกันลุยต่อหาต่อยังมีหวังยังมีให้เลือกครับนะณัฐดมไลเซนครับอันนี้ไม่โทษนายจ้างโทษลูกจ้างนะครับในฐานะที่ไม่อึดไม่ทนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคใหญ่เมื่อไหร่นั่นเลยนะครับเอาตรงๆถูกหวยเมื่อไหร่นะครับนะฮะถูกหวยไม่มีนะครับงานใหญ่ไม่มีแต่ว่างานลาบก้อนใหญ่มีมาอีก2เดือนข้างหน้านะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าตัวเลขมีไหมในเกณฑ์เนี้ยมันมีผ่านไปแล้วไงนะครับฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องงานแล้วแหละอีก2เดือนข้างหน้านี่เดือนอะไรนะนี่เดือนประมาณหลังใบครูก็ประมาณพฤษภาวันที่20ฟ้าช่วงนั้นแหละลุ้นได้นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับใครจะส่งข้อมูลเข้ามานะคะก็ส่งมาที่422-1606นะคะกับเพื่อนครับคุณศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะคุณสัญญาถามแม่นางรถด้วยนะคะเลขทะเบียน314กูขี่เฉียวชนแรงปะทะด้านหน้าครับนะต้องระวังเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเขา
ควรจะมีนะฮะควรจะมีควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเป็นทางพระนะครับพระศิวลีหนึ่งองค์นะครับวัดไหนก็ตามนะฮะบูชาสักการะซ้ายมือวางไว้แล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งถ้วยตะไลไหว้นะฮะใช้พระคาถาอินทขออภัยโอกาคาเซสิคาสะอาราพิโยนะพระคาถานี้นะฮะบูชาไว้นะท่องให้ขึ้นใจแล้วเดินทางไปไหนก็ตามนะครับอาราธนาพระศิวลีเป็นสรณะด้วยยิ่งดีครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้ว SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสายรุ้งปีนี้ดีไหมคะมีบอกพุธเช้าด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่เช้ากลางคืนกลางวันคุณก็เหมือนเดิมว่าคุณสายรุ้งเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งในรอบปีนี้ดีไหมนะฮะถ้าให้เรื่องการงานดีโดดเด่นแล้วก็มีส่วนที่อุปถัมภ์ช้ำชูจากผู้ใหญ่แต่บอดนิดเดียวบอดเรื่องสุขภาพพลายสุขภาพต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องภูมิแพ้เล็กๆแล้วก็ส่วนที่เป็นนะฮะช่วงคอเนี่ยช่วงคอเนี่ยฮะการกินการกินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องซอนซินเกเฟบ่อยๆถึงขั้นผ่าขั้นเจาะเลยฉะนั้นดูแลนะครับทานน้ำอุ่นแล้วก็พยายามนะนอนให้เต็มที่คุณเป็นคนที่เม็ดเลือดเล็กนะถ้านอนดึกเมื่อมีปัญหาทันทีแล้วเป็นคนที่เครียดนะความเครียดจะทำให้คนแก่เร็วป่วยหนักนะฉะนั้นลืมความเครียดนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ศีลไฟเดี๋ยวสายลุกเอางี้แล้วกันครูอาจารย์นี่จะส่งแผ่นกับศีลไฟให้คุณสายลุกนะก็จะได้เบิกบานทั้งเช้าและเย็นนะครับนำไปปฏิบัติด้วยนะใช่สายลุกครับลายเซ็นครับคุณสายลุกครับนี่เลยลายเซ็นเฉพาะคุณครับSMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐาอยากรู้ว่าจะได้งานประจำแล้วก็มั่นคงเมื่อไหร่มั่นคงดีกว่านะฮะมั่นคงเนี่ยถ้าจะเอามั่นคงก่อนก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็แต่ว่าคำว่ามั่นคงผมไม่ได้บอกว่าเอ๊ะดีตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะคุณเนี่ยต้องย้ำอุปสรรคอีกเยอะสังเกตไหมเขามาราบรื่นแต่เจอเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นออกจากบ้านแล้วงานประจำคุณเนี่ยได้ไหมเหมือนเขาจะเรียกไปแต่เงินไม่พอใจที่รับพูดง่ายว่าตกลงไว้นะกี่หมื่น 4-5 หมื่นต่อตีกลับมาเนี่ยได้เต็มที่ประมาณนะ 2-3 หมื่นคือมันเกินกำลังงานที่ใช้อยู่ฉะนั้นถ้าทนนะทำได้อยู่แล้วงานพวกนี้จะมาอย่างไม่คุ้มค่าเหนื่อยเท่าไหร่เลยแล้วได้เมื่อไหร่งานนี้เมษาพฤษภายังมีลุ้นเนี่ยแต่ว่าต้นมิถุนาดีกว่าที่สุดเลยครับจะเป็นชื่อนามที่เขามีการลงทุนร่วมระหว่างต่างถิ่นต่างชาติมาร่วมลงทุนในประเทศไทยหรือแม้แต่ชื่อของภาษาอังกฤษเลยครับประมาณนั้นเลยคณิษฐากับลายเซ็นนี้เลยนะฮะครับทาลานะใครจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็สามารถส่งมาที่422-1606กับเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตกันแบบนี้แหละค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบัญญวัฒน์นะคะ บอกว่าอาจารย์ครับผมจะซื้อรถได้วันไหนทำไมอุปสรรคเยอะจังครับได้วันไหนนี่ต้องชี้เฉพาะเลยว่าคุณพร้อมเดือนไหนนะครับเพราะเหมือนจะต้องเลื่อนไปอีกนะครับเอาเริ่มต้นในการเลือกและมีปัญหาเรื่องเซลล์นะมีปัญหาในเรื่องของการขับเคลื่อนขบวนการวันแรกออกมาก็เกือบไปเฉียวขุดขีดเฉียวชนฉะนั้นเดือนที่เหมาะสมฟังนะเดือนที่เหมาะสมของคุณจริงๆเนี่ยมีนานะฮะมีนาก็ยังเข้าเดือน4เดือน5เนี่ยช่วงนี้พอซื้อได้แต่ต้องเป็นปลายเดือนปลายเดือนมีนานะจะเหมาะสมแล้วก็ดูเป็นวันศุกร์ยิ่งดีสำหรับตัวคุณเลยนะครับนี่แหละอุปสรรคจริงๆนะครับแล้วเสร็จแล้วไงต่อก็ต้องนัดผมผูกไม่นั่งรถด้วยอันนี้ผูกไว้4นะครับคุณบัญวัฒน์นะเดี๋ยวออกเมื่อไหร่ก็ติดต่อกับทางทีมงานได้เลยยินดีครับตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุพจน์ราชสุขใจครับผมคุณสุพจน์นะคุณสุพจน์ได้ส่งทั้งลายเซ็นมาด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันก่อนเนาะเสียงเพราะเหมือนจัดดีเจวิทยุแบบนี้ครับก็เสียงเพราะจริงนุ่มๆเป็นคนที่เสียงเพราะนะฮะเสียงนุ่มๆนะฮะอดีตเป็นลิเกไม่แล้วต้องมีบ้างแหละเป็นลิเกไหนๆร้องลิเกให้นิดได้ไหมครับนิดเดียวนะฮะสวัสดีครูบัตทาอะไรเงี้ยได้ไหมลิเกเราไหนครับเพราะว่ามีเสียงครูอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับร้องลิเกนิดนึงได้ไหมครับนิดนึงนะฮะนิดเดียวนิดเดียวสั้นๆครับขออายรายการอาจารย์หัตถาจงเศร้าหน้าเปลี่ยงไกลลูกศิษย์ลูกหามากมายต่างก็ไว้ใจพบมาเพราะอาจารย์มีมนต์เสน่ห์ทุกคนจึงเลเข้ามาคนลุกมากเลยเนี่ยนี่รู้ไหมฮะครูลิเกอยู่หลังผมเลยคุณสุพจน์วันไหว้ครูมาหามั้งดิคิดถึงจังเลยผมไปเมื่อวันที่11กันยาครั้งหนึ่งแล้วไม่แนะนำตัวเลยล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนว่างวันไหน 4-5 จองตัวกันเลยนะฮะว่างไหมเนี่ยฮะ
เดี๋ยวจะให้มาเนี่ยคือผมอยากให้แฟนรายการเนี่ยคือแสดงการมุทิตาจิตครูบาอาจารย์ด้วยนะนะโอเคนะขอบคุณครับเมื่อไหร่ครับวันที่4วันที่4นะฮะวันที่4แล้วกันเนาะ4เมษายนเจอกันเดี๋ยวให้น้องทีมงานติดต่อนะมีเบอร์โทรอยู่ในเนาะครับนะดีมากหูเสียงเพราะแล้วคือไงคือเขาร้องด้วยหัวใจด้วยป่ะยากนะน้องมุ้ยทีนี้แต่ชีวิตยากกว่านั้นอีกมาดูลายเซ็นคุณสุพจน์เชื่อไหมว่าจังหวะจากโคนเราเจออะไรเป็นเล่มๆเลยนะไม่ใช่ตำรานะแต่บอกว่าอุปสรรคปัญหาก็เยอะแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยเหมือนจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเพราะให้คนอื่นเขาแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องการไม่ใส่ใจกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเริ่มมาเยอะขึ้นไงสิ่งมองไม่เห็นคืออะไรมนต์ดำอะไรต่างเยอะมากรอบบ้านเลยมีสุพจน์เอางี้แลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวสุพจน์มาอาจารย์อาสาจะลงไม้มงคลแล้วสุพจน์ก็ไปปากบ้านดีไหมฮะครับเอออ้าวคำถามเชิญสุพจน์ลายเซ็นนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเคยได้ลายเซ็นไปยังครับเคยได้ไปเมื่อวันที่ผมไปครอบครูมาครับเมื่อ11กรกฎาคมหรือกันยาอะไรเมื่อปีที่ไหนที่ไหนที่ไหนครับอ๋อเมื่อปีที่แล้วครับที่กันตนานะครับอ๋อนี่เคยมาที่กันตนาด้วยใช่มั้ยอ๋อแสดงว่าครับผมเมษาปีที่แล้วเลยเนาะนะครับครับผมโอ้โหเนี่ยเตรียมกว่ามาเลยนะเนี่ยโอ้โหจะประสบสดได้ค่ะเคยเป็นลิเกเก่ามาก่อนแล้วครับคุณสมพศผมเคยเล่นกับวิรัตแสงอรุณลิเกพระบาทนะครับโอ้นี่ชุดลิเกก็ยังอยู่ใช่มั้ยครับครับปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ทำงานในวังพัฒนาลพบุรีด้วยครับโอ้เดี๋ยวมาลำให้หน้าครูหน่อยดินะปีนี้นะโอเคนะได้ครับโอ้โหได้เลยนั่นแหละเสร็จมีครูแต่สุพจน์แปลกอย่างไม่ตังค์ไม่เหลือสักทีเนาะรู้สึกไหมคือเราเองเนี่ยเตรียมไว้ในกระเป๋าแท้ๆเลยนะเอา10,000-20,000เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวออกแล้วนะออกรวดเร็วปานดังจะกืนกินแต่มีบางอย่างบางสิ่งเวลาเราเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเขาเป็นทั้งคนแก่คุณคุณสุพจน์อายุประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ครับตอนนี้50ปีนี้เออสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเหมือนกับคนอายุมากๆบางทีก็คนอายุน้อยสับรักคนกันไปในการใช้ชีวิตบ่อยๆคุณเลยมักจะมีนายไม่ได้ทำงานประจำไม่ดีพูดง่ายใช่ไหมครับทำงานต้องถวายตัวพระพุทธศาสนาหรือดูแลครูบาอาจารย์ได้อย่างเดียวนะฮะนะครับทุกวันนี้ทำธุรกิจอื่นไหมคือผมบอกว่าทำไม่ได้ต้องอยู่เบื้องหลังทำแล้วมันแป๊กแล้วบางครั้งเนี่ยการเงินนะเงินผ่านมือเหมือนกันมันไม่ได้เฉพาะอย่างนี้ทีเดียวนะจะบอกว่ามีเรื่องราวอะไรที่เรื่องเข้มข้นเรื่องของพิธีกรรมด้วยคือคุณใกล้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ว่าเรื่องศาลเรื่องอะไรเนี่ยต้องระวังเรื่องการต้องธรณีศาลด้วยเออเป็นอย่างนั้นครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยศาลไอ้ที่บ้านผมก็ไม่มีศาลพระภูมิแต่ว่าเป็นศาลตายายเจ้าที่เจ้าที่ครับแล้วก็แต่ว่าตาน่ะหายไปเหลือตายายเนี่ยยายหัวแตกเสียงนึงไม่รู้ว่าไปไหนเสียงนึงไม่รู้ใครเอาไปไหนตาไม่เห็นคุณสุพจน์เนี่ยก็บอกต้องธรณีศาลและที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณสุพจน์ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนชุดใหม่นะเปลี่ยนชุดใหม่คืออยู่วิธีง่ายอย่างนี้แล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้ในฐานะที่จะมาร้องลิเกลำต่อหน้าครูเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่าทำยังไงแต่ต้องโทรไปเพราะว่า1เราต้องไหว้บูชาสักการะพระแม่ธรณีเสร็จใช่มั้ยฮะขอขมาซึ่งท่านนะฮะอย่าสั่งซึ่งเมตตาจงปกปักรักษาแล้วก็ขึ้นใบสีขอขมาก่อนค่อยเปลี่ยนองค์ท่านนะฮะแต่สุพจน์อ่ะตั้งเองไม่ได้เราแปลกเราไม่ได้มาทางนี้ใช่ไหมครับครับผมเอาอย่างนี้ละกันตายายนะฮะเดี๋ยวสัญญาว่าจะทำให้เป็นของฝันนะน้องทีมงานจดไปด้วยนะฮะทำรับบันไหว้ครูเลยดีไหมครับครับคุณสุพจน์มารับตรงนั้นเลยนะเราเสร็จก็รับตายายเอาไปไว้ในศาลแต่ใบสีบักชามหาเองได้นะใกล้ๆตลาดใกล้ๆศาลนะเฉพาะประการมีนะไปบอกนะให้เขาทำให้ร้านนั้นน่ะนะฮะเขาบอกว่าครึ่งหญิงครึ่งชายนะครับเขาทำสวยมากคุณรู้เนี่ยร้านใกล้ๆอ่ะนะมีนะครับรู้จักครึ่งหญิงครึ่งชายไหมรู้นะรู้จักอยู่นะนั่นแหละอยู่ร้านแถวนั้นฝีมือดีรวมถึงปีนี้สุพจน์ต้องถือผ้าขาวเออเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วปีนี้ไม่ใช่ว่าเราอยู่เหนือมนุษย์นะแต่เราใช้สังขารร่างกายครูมาพอสมควรแล้วนึกออกปะจริงๆคุณเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์มากกว่าที่จะเป็นคนที่เป็นลิเกอย่างเดียวผมบอกได้เลยว่าในส่วนที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ให้หรือครอบให้เนี่ยบางครั้งเรามีพื้นอยู่แล้วมาต่อยอดด้วยนั่งกรรมฐานสมาธิอีกนิดเดียวนะครับทุกคนนะครับปกติแล้วเวลาพอพวกลิเกลูกหลานเขาไปเล่นกันเนี่ยเขาให้ผมไปผมก็ไปเล่นเป็นโกงให้เขาบ้างบางทีก็เป็นพระเอกพ่ออะไรเงี้ยแต่ผมก็ตั้งกำหนดด้วยเป็นคนตั้งกำหนดเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วคุณหัวดีงั้นนี่ออกมาคือคิดอะไรเราต่อยอดอื่นได้แต่แปลกนะลงมือทำไม่เหลือเนาะสังเกตไหมเราคิดให้คนอื่นรวยอะสารพัดอะโอท็อปอะไรเนี่ยต่างๆโอท็อปอาหารการกินโอ้โหแล้วมือหนึ่งด้วยนะนี่เขาบอกว่ากุ๊กพิเศษเลยใช่ไหมทำอาหารก็อร่อยแต่พอทำจริงๆเจ๊งทันทีจับของคาไม่ได้ใช่ไหมเคยขายของก็ขายดีมากเลยแล้วที่สุดเป็นยังไงล่ะเอาที่สุดที่สุดแล้วเป็นยังไง
ครับแต่ไม่เหลือไม่ไม่เหลือคุมก็ไม่ได้คือก็หดครูลิเกนะฮะครูยี่เกเขาใส่ก่อนเรียกยี่เกยี่เกนะครูพ่อแก่ปรมครูเนี่ยเวลาท่านให้เมตตาเยอะแต่เอาสตังเอาเปรียบเขาไม่ได้นะคือเขาบอกว่าแม่ยกเนี่ยนะนับคนได้เลยว่าถ้าคุณออกเสียงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มนะสูญเสียงคุณมีเสน่ห์มากแต่ถ้าทำเชิงกันค้าไม่ได้ครับไม่เหลือเขาไม่ให้เชิงนั้นเนาะสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้แหละครับดีแล้วสู่ตรงนี้ที่เธอเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์นั่นแหละฮะครับครับเป็นอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว4เมษายนเราเจอกันส่วนรายละเอียดไอ้ของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณมารับวันที่4เลยนะครับวันไหว้ครูเนี่ยนะครับผมเจอกันนะครับแล้วนะผมจะคิดอยากจะถามเรื่องกุมารนะกุมารผมหายไปแล้วไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย ไม่เหลือเลยเอาไปไว้ไหนเนี่ยนี่วันมาเนี่ยเอามาด้วยนะฮะเอาน้องมาด้วยจริงๆแล้วน้องไม่ใช่มี2มี3เนี่ยหายไปไหน1ก็ไม่รู้ผมเคยพาไปพาไปไหนเนี่ยเคยไปเปิดเนี่ยครั้งแรกเลยที่หน้าพระลานนะครับแล้วไม่ยอมกลับเลยไม่กลับที่เสียอาจารย์มาไอ้หล่อพระที่นี่หน้าพระลานโอ้ที่พระเอกครั้งที่2ก็วัดโพเผือกนะฮะหน้าพระลานเดี๋ยวก่อนนะผมนึกก่อนใช่ๆๆเคยไปอยู่ทีนึงที่ไปกันเตนทหารเนี่ยนะใช่มั้ยนะครับองค์ก็ขาวอ่ะองค์ก็ขาวก็วันสายทององค์ก็ขาวอ่ะเหรอครับเอ้าคุณคงก็จะจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละไปตรงนั้นพิธีนั้นทีนี้น้องกุมารไม่มาเลยอยู่สนิทเลยนะค้าขายก็ดีเลยอยู่อ่ะคือเรารู้สึกใช่ไหมว่าน้องเขาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่รู้ไหมอาการเนี้ยครับวันนี้ก็ไหว้ก็เอาน้ำดงน้ำแดงขึ้นวันนี้เนี่ยคือวันนี้วันพระด้วยใช่ไหมฮะวันนี้นะจะเป็นวันพระครับเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สังเกตดูมันสังเกตดูเงียบไปหลายมากเลยเงียบไปมากเลยผมก็สังเกตนี่วันพระมันเลยไปแล้วเนี่ยครับเอางี้ละกันนะฮะเอาใหม่เลยนะครับผมเอางี้นะฮะเราผ่านวันพระไปก่อนเอาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะที่จะถึงหน้าเนี่ยนะครับพฤหัสที่ถึงนะครับให้คุณนะครับให้คุณนำทองหยิบทองหยอดไฟทอง3อย่างนะฮะให้บูชาเจ้าที่นะอย่าเพิ่งไปขยับกันนะไม่ไหว้พระภูมิอ่ะไหว้เจ้าที่ด้วยพระคาถาค่อยๆฟังนะเดี๋ยวผมจะโทรไปหาทีงอินทวโปสาวนังสักกะเรเทวนันจะสัมปสิทธิเมจุดธูป9ดอกนะครับนะแล้วก็ค่อยบูชาน้องด้วยจะเป็นทองหยิบทองหยอดไฝทองนะขนมหวานแล้วก็ใบสีบักชามผู้นึงนะถึงให้เข้าบ้านได้นะไม่งั้นไม่ได้นะครับแต่แม่นั่นก็เหมือนเขาล่องลอยไปอยู่ในอากาศธาตุแต่ไม่ยอมกลับมากับพ่อ1ขนมเยอะ2พ่อไม่ค่อยให้กินบ่อยนะครับหายไปนานมันก็อดเด็กอ่ะนะพี่พศครับผมมันก็อดบ่อยๆอ่ะนะฮะจริงๆคุณใจดีกับเด็กเนี่ยแต่ลืมกุมารไม่ได้หรอกเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยที่บ้านเหมือนกันอดไม่งั้นนะกินขนมนานๆแต่ไปทีนี่ก็ไปซื้อมาทีอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปไหว้ต้องคือจริงๆเราก็ต้องไหว้อาศัยเทพด้วยนะครับจะได้เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเดี๋ยวโทรไปหาดีที่สุดนะครับนะคุณสมพศนะครับจ้ะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเขาร้องลาก่อนกำลังลาพูดท้าเปิดร้องต้องร้องลาครูด้วยเอานิดนึงสั้นๆครับขอโบกมือลาอาจารย์หัตถางและคุณมวยที่ท่านได้ช่วยแก้ไขให้ปัญหาที่มีหายไปเลยหายคล่องใจครั้งนี้โอ้ยอาจารย์หัตถาและคุณมวยให้เจริญด้วยอิงความดีเต็งเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆขอบคุณมากๆเลยครับคุณสุพจน์แล้วเจอกันนะครับวันไหว้ครูครับแล้วผมไปจ้าสี่เมษายนนะจ้าเจอกันครับสวัสดีครับคุณครับโอ้โหชื่นใจแล้วเมื่อเช้าอาจารย์เปิดต้นเบรกก็ด้วยเรื่องราวของบรมครูนะครับศาสตร์ที่เกมมาแล้วเราก็เจอคุณสุพจน์ที่โทรเข้ามาแล้วเป็นเสียงลิเกแบบนี้ใช่สุดยอดชื่นใจเดี๋ยวรอสี่เมษายนได้ฟังเต็มๆแน่เลยนะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคุณนวลจันทร์ขอลายเซ็นด้วยค่ะครูได้เลยครับนะมือสั่นเลยฟังครูลิเกร้องเนี่ยแม่ชื่นใจชื่นใจท่านผู้ชมครับมาอ่ะนวลจันทร์นะครับรับเตโยธาตไปนะฮะครับนี่ฮะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้แล้วเราจะมาฟังเรื่องราวตำราความเชื่อเป็นคาถาบูชาปู่ฤาษีนารอดนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ